สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะในช่วงของปรัมปราวันนี้ก็ EP 2 แล้วนะคะตามชื่อหัวข้อเลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของชาวัปตีทาสรับใช้ของชาวอียิปต์ค่ะหลายๆท่านนะคะน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวความเชื่อนะคะเกี่ยวกับการทำมัมมี่กันมาเยอะแล้วเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมัมมี่ของเหล่ากษัตริย์ผู้สูงศักดิ์หรือว่าเจ้านายชั้นสูงต่างๆนะคะแต่ว่าคงจะมีน้อยคนนะคะที่จะได้ยินชื่อของชาวัปตีนั่นเองค่ะที่มาของชาวัปตีเนี่ยนะคะก็คือเกิดจากสมัยก่อนที่เริ่มมีการทำมัมมี่ของเหล่าฟาโรห์แล้วก็เจ้าขุนมูลนายต่างๆคือสมัยที่ยังมีชีวิตเนี่ยเจ้านายต่างๆก็เกิดกังวลนะคะว่าถ้าหากว่าตายไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีค่ารับใช้เหมือนตอนที่มีชีวิตนะคะทีนี้นะคะเมื่อเจ้านายต่างๆตายลงไปนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเหล่าข้าทาสบริวารเนี่ยก็มักจะถูกสังหารบูชายันตามไปนะคะแล้วก็ถูกฝังไว้ในสุสานเดียวกันด้วยความเชื่อที่ว่าข้าทาสบริวารเหล่านี้นะคะจะต้องตามไปรับใช้เจ้านายของพวกเขาในโลกหน้านั่นเองค่ะแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะคะการสังหารข้าทาสตัวจริงเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นการทำรูปจำลองแทนนั่นเองค่ะเพราะว่าชาวอียิปต์นะคะเริ่มค้นพบว่าการสังหารข้าทาสตัวจริงเนี่ยทำให้สูญเสียกำลังคนไปโดยใช่เหตุนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปจำลองที่เรียกว่าชาวัปตีเนี่ยแหละค่ะหรือบางทีนะคะก็ถูกเรียกว่าซับตีนะคะหรือว่าอูซับตีค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะก็มีความหมายเดียวกันว่าผู้ขันรับนั่นเองค่ะลักษณะของชาวัปตีนะคะหรือว่ามัมมี่จำลองนี้เนี่ยเกิดจากดินเหนียวนะคะขี้ผึ้งหรือไม้แกะสลักแล้วก็พันด้วยผ้าลินินให้เหมือนกับมัมมี่นะคะบรรจุไว้ในหีบศพจำลองแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เริ่มมีการใช้หินหรือว่าโลหะเนี่ยนำมาทำชาวัปตีแทนนะคะแล้วก็มีการจัดท่านะคะให้มือทั้งสองข้างเนี่ยไขว้ประสานกันที่อกเนาะแล้วก็ในมือเนี่ยมักจะมีจอบเสียมหรือว่าคราดหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรอยู่ด้วยนะคะตรงส่วนลำตัวเนี่ยนะคะจะแกะสลักคำสวดจากหนังสือคัมภีร์มรณะนะคะหรือว่า Book of the Dead นะคะเป็นท่อนที่กล่าวว่าโอ้ชาวัปตีถ้านายผู้ล่วงลับเรียกให้ใช้งานใดๆในอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้าให้ทำไร่ไถนาทดน้ำขนส่งทรายจากฝั่งตะวันออกไปถึงตะวันตกก็ขอให้เจ้าขานรับว่าข้าอยู่ที่นี่แล้วโดยจะถือว่านะคะท่อนนี้นะคะเป็นคำปลุกเรียกชาวัปตีให้ตื่นขึ้นมาทำงานนั่นเองค่ะเดิมทีนะคะการฝังชาวัปตีลงในหลุมศพเนี่ยจะใช้เพียงแค่ตัวเดียวต่อหนึ่งหลุมแต่ว่านานๆเข้านะคะก็เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยความเชื่อที่ว่านะคะเป็นเหมือนกับการแบ่งแยกหน้าที่สำคัญต่างๆออกจากกันนะคะเช่นว่าแบ่งเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มนี้ทำหน้าที่ไถหว่านนะคะกลุ่มนี้ทำหน้าที่ตักน้ำกลุ่มนี้ทำหน้าที่รับใช้เจ้านายเป็นต้นค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเริ่มมีชาวัปตีเยอะขึ้นนะคะชาวอียิปต์เนี่ยก็เกรงว่าตัวผู้ตายเนี่ยอาจจะควบคุมเหล่าชาวัปตีของตัวเองไม่อยู่นะคะก็เลยเกิดการสร้างหัวหน้าคนงานนะคะหรือที่เรียกว่าโอเวอร์เซียร์ขึ้นมาอีกนะคะเป็นอีกรูปหนึ่งไว้คอยสั่งการแทนมัมมี่ผู้เป็นเจ้านายนั่นเองค่ะซึ่งหัวหน้าคนงานนี้นะคะก็มักจะแต่งกายนะคะต่างจากชาวัปตีนะคะแล้วก็จะถือคาถาประจำตำแหน่งไว้กับตัวเสมอทำให้แยกแยะออกจากชาวัปตีทั่วไปได้ค่ะเรื่องของชาวัปตีเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาค้นพบชาวัปตีแบบจำนวนเยอะๆเลยนะคะก็ที่สุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่โด่งดังนะคะก็มีการพบชาวัปตีถึง413ตัวนะคะแล้วก็หัวหน้าคนงานอีก12ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีสุสานนะคะที่ได้ชื่อว่ามีชาวัปตีมากที่สุดนะคะก็คือสุสานของราชวงศ์ที่25นะคะเพราะว่าเจอชาวัปตีถึง 1,000 ตัวค่ะวางเรียงอยู่รอบกำแพงสุสานเลยทีเดียวค่ะเรื่องของชาวัปตีเนี่ยนะคะจบลงนะคะในยุคของราชวงศ์ปโตเลมีในยุคสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะคะตอนนั้นเนี่ยเข้ายึดครองอียิปต์ในช่วงประมาณ332ปีก่อนคริสต์กาลนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะของคุณภาพของชาวัปตีในยุคนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะว่านะคะชาวัปตีบางตัวเนี่ยบ้างก็จะมีการสลักนะคะอย่างสวยวิจิตรเลยนะคะใช้ของดีๆทำนะคะแต่ว่าบ้างก็มีการสร้างอย่างหยาบๆนะคะเหมือนแบบไม่ได้ใส่ใจนะคะทีนี้เนี่ยการจารึกอักษรบนตัวชาวัปตีก็เปลี่ยนไปในยุคนี้เช่นกันนะคะกลายเป็นว่าเป็นการจารึกแบบหลอกๆนะคะเพราะว่าในคนในยุคสมัยหลังนี้นะคะก็ไม่มีใครนะคะเข้าใจอักขระอักษรโบราณของอียิปต์อีกต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อสิ้นสุดราชวงศ์ปโตเลมีนะคะหุ่นชาวัปตีเองเนี่ยก็สิ้นสุดลงไปพร้อมกันด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะในปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่มีโบราณคดีนะคะแล้วก็อียิปต์วิทยานะคะก็มีนักอียิปต์วิทยาและนักโบราณคดีหลายคนที่ขุดพบชวัพตีนะคะจากหลุมศพนะคะของมัมมี่หลายๆหลุมหลายๆที่ต่างๆนะคะแล้วก็ถือว่าชวัพตีเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็บ่งบอกฐานะนะคะของเจ้าของหลุมศพได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็นะคะสำหรับเรื่องของชวัพตีเนี่ยอิงเนี่ยได้ไอเดียมาจากการอ่านนิยายนะคะอียิปต์นะคะเซตหนึ่งนะคะของคุณชยาพิมพ์ค่ะที่พูดเรื่องของการชวัพตีที่เป็นข้ารับใช้ขององค์ร่างเทพผ่านนะคะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็จะมีความแฟนตาซีนิดนึงก็คือเล่าว่านายเนี่ยได้จับวิญญาณของเจ้าชายเร่ร่อนนะคะที่สูญเสียความทรงจำเนี่ยมาไว้ในร่างของชวัพตีให้เป็นทาสรับใช้นั่นเองค่ะแล้วก็มีเล่มที่เล่านะคะเรื่องของชวัพตีเดี่ยวๆเลยนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะก็ใครที่สนใจอาจจะไปหานิยายเล่มนี้อ่านก็ได้นะคะนั่นก็คือเจ้าบ่าวของเซ็กเมตนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะช่วงปรำปรานี้นะคะอิงก็จะมาเล่าเรื่องราวลึกลับนะคะข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะคะปรำปราสมชื่อนั่นเองค่ะใครที่อยากให้อิงเล่าเรื่องปรำปราเรื่องไหนหรือว่ามีความสนใจเรื่องราวลึกลับต่างๆก็เข้ามาพูดคุยกับอิงได้นะคะที่ Facebook แล้วก็ Twitter นะคะของ Better Story Podcast เหมือนเดิมค่ะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่า podcast นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้อิงไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะThank you.